วันนี้นะครับผมจะมารีวิว Nanlite Forza 300เป็นไฟสตูดิโอที่ช่างวิดีโอและช่างภาพมืออาชีพเลือกใช้นะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมมีไฟสตูดิโอนะครับของแบรนด์ Nanlite ครับตัวนี้เป็นตระกูล Forza นะสำหรับตัวนี้เป็นไฟระดับกลางนะครับเป็น Forza 300 ครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาจากตัวที่แล้วที่ผมรีวิวนะครับเป็น Forza 60 ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 32,900 นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับสำหรับตัว Forza 300 ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับจากตัว Forza 60 ที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะForza 300 นะครับกำลังไฟของเขานะครับก็คือตามชื่อเขาเลยเวลาเราเลือกซื้อไฟของตระกูล Nanlite นะครับเราก็ดูจากชื่อเขาก็ได้ถ้าเกิดตระกูล Forza 60ก็60วัตต์200ก็200วัตต์300ก็300วัตต์นะครับส่วนตัว500ก็เป็น500วัตต์น้ำหนักของเขาเนี่ยหนักเอาเรื่องอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักมากจนเราถือไม่ได้จนเราทำงานไม่ได้นะครับตัว Forza 300 นะครับเขามีอุณหภูมิสีที่เขาฟิกมาให้อยู่ในไฟดวงนี้อยู่ที่ 5,600 เควินนะครับเป็นแสงขาวกลางนะครับเป็นแสงที่เราใช้กันทั่วไปเลยตัว Forza 300 นะครับนอกจากจะมีไฟแบบธรรมดาที่ฟิกค่าเควินมาแล้วแน่นอนครับทาง Nanlite เนี่ยขาดไม่ได้เลยที่จะอัดตัวพวก Special Effect เข้ามาในไฟรุ่นต่างๆของตัว Nanlite เองนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันก็คือมี Special Effect มาให้4แบบนะครับก็จะมี Storm, Flash, TV แล้วก็ Bad Ball นะครับมีมาให้4โหมดหลักๆเลยถ้าเกิดเราเลือกซื้อไฟสตูดิโอสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อจะมาถ่ายโปรดักต์หรือว่าถ่ายสัมภาษณ์คนก็ตามนะครับเป็นงานผิวงานโปรดักต์เนี่ยแน่นอนเลยคือเรื่องค่าความแม่นยำของแสงและสีนะครับจะเป็นมากที่เราต้องดูก็คือเราจะดู C.I และ T.L.C.I นะครับ C.I นะครับของตัว Forza 300 ตัวนี้ได้ 98% จาก 100% เต็มนะครับเป็นไฟที่ให้แสงเที่ยงตรงแม่นยำมากๆนะครับส่วนค่าเฉลี่ยสีแสงเนี่ยก็ T.L.C.I นะครับได้ 95% นะก็ถือว่าเป็นค่าที่สูงมากๆเลยดีไซน์ของเขาเนี่ยอย่างที่เราเห็นครับอาร์มตรงนี้เอาไว้ล็อกขาไฟตัวอาร์มเขานะครับเวลาล็อกหรือว่าปลดล็อกเนี่ยต้องปลดล็อก2ฝั่งนะครับจะล็อกฝั่งเดียวไม่ได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุของตัว Forza 300 แน่นอนครับไม่ใช่พลาสติกนะครับจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งตัวเลยตัวนี้นะครับมีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับอย่างที่เราเห็นไหมพัดลมตัวใหญ่มากครับถ้าเกิดเราเทียบกับฝ่ามือนะเดี๋ยวดูกล้องมุมท็อปนะครับคือพัดลมเนี่ยเขามากันแบบเต็มวงอย่างนี้เลยแล้วก็ด้านบนนะครับข้างในเนี้ยจะมีแผ่นสีเงินนะครับไอแผ่นซิงค์ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ดูดความร้อนจากดวงไฟ LED นะครับที่อยู่ใน Forza 300 เนี่ยเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวแผ่นซิงค์สีเงินตรงนี้แล้วก็ใช้พัดลมเนี่ยครับเป่าระบายมันออกไปโดยผ่านตัวรูรังผึ้งนะครับที่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นรังผึ้งเหมือนกันส่วนตัวดีไซน์ด้านหลังนะครับก็จะออกแบบมาแบบเรียบๆแบบนี้แล้วก็สกรีนคำว่า Forza 300 มาส่วนตัวนี้จะเป็นหูหิ้วนะครับหูจับหูหิ้วแบบนี้เวลาเราถือหรือว่าขนย้ายเนี่ยครับจับถนัดมือมากๆแล้วก็มั่นคงมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เวลาเราแกะออกมาจากกระเป๋านะครับก็จะมีตัว Protect LED ตรงนี้นะเป็นสีขาวตรงนี้นะครับเราสามารถกดแล้วก็เอาออกได้เวลาใช้งานนะครับพอเราออกปุ๊บเราก็จะเจอกับแผ่น LED ข้างในตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวไฟนะครับ Forza 300แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในชุดนะครับที่เขามีมาให้ของตัว Forza 300 ตัวนี้กันอันดับแรกเลยที่เราเห็นอยู่ด้านข้างผมนะครับตรงนี้จะเป็นกระเป๋าที่เขาเอาไว้ใส่พวก power box แล้วก็ไฟ LED ของ Forza 300 มานะครับกระเป๋าค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวซิปยังคงความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นสีประจำของแบรนด์ Nanlite นะครับคือสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้พอเราเปิดออกมาครับเราก็เจอกับซิปช่องบนนะตรงนี้ก็จะมีสายสะพายนะครับสายสะพายไหล่มีมาให้อันนี้เขามีโฟมกันกระแทกมาให้อย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวรีเฟลคเตอร์นะครับเป็นจานบีบแสงนะหรือว่าเราจะเรียกว่าจานกระจายแสงทำให้แสงมันเข้มขึ้นก็ได้นะครับเมาส์ของ Forza 300 ตัวนี้นะครับก็คือเมาส์โบเวนถ้าเกิดใครมีพวกโดมซอฟต์บ็อกซ์ต่างๆนะครับที่เป็นโบเวนเมาส์อยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่อะแดปเตอร์แปลงใดๆเลยนะครับคือForza 300 ตัวนี้ใส่ได้เลยตัวต่อไปนะครับตัวในชุด Forza 300 เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เยอะหน่อยนะเป็นอะแดปเตอร์นะตัวนี้เอาไว้แปลงไฟบ้านนะครับเข้าไฟตัว Forza 300 อย่างเราแบบนี้นะครับมีมาให้ด้านข้างจะมีสายเอาไว้ต่อเข้ากับ power box อันนี้เดี๋ยวผมค่อยเอาให้ดู เป็นสายสั้นๆตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเฮ้ยสายมันสั้นไปหรือว่ายาวไปสายที่ให้มาประมาณนี้คือดีแล้วนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเอาไว้เสียบกับสายไฟแล้วก็ไปต่อไฟบ้านนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็น V-Mount เอาไว้ล็อกกับ power box นะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกสายไฟชนิดต่างๆนะตรงนี้จะเป็นสายไฟที่เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับแล้วก็ไปต่อเข้ากับไฟบ้านมีมาให้1เส้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับเอาไว้ต่อเข้ากับ power box นะครับเข้าที่ไฟของเรานี่หัวแจ็คของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยทำมาเป็นแบบอลูมิเนียมแล้วก็เนี่ยตัวล็อกของเขานะครับมันจะเป็นแบบสปริงแบบนี้แข็งแรงคงทนแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายกลมแข็งแรงหนามากๆนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้เอาไว้ล็อกขาไฟแล้วก็เอาไว้ห้อย power box นะครับเดี๋ยวผมค่อยติดตั้งให้ดูอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นภาพนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นใหญ่ของเราตัวนี้นะครับเป็น power box นะเป็นตัวคุมหรือว่าตัวคอนโทรลต่างๆนะครับตัวทรงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับตัวด้านบนนะครับก็จะมีหน้าจอปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปุ่มคอนโทรลแสงต่างๆมีมาให้ตรงนี้ส่วนตัวด้านหลังครับข้างในเนี้ยจะเป็นพอร์ต V-Mount 2 พอร์ตนะครับเราสามารถที่จะใส่แบตเตอรี่ V-Mount ก็ได้หรือว่าจะต่อไฟตรงก็ได้โดยการที่เอาตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่มันเป็นพอร์ต V-Mount เนี่ยใส่เข้าไปส่วนตัวด้านข้างนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่ามีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีพอร์ต Out พอร์ต In นะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็น DC IN 48 โวลต์และนี่นะครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่มีมาในชุด Forza 300 ตัวนี้เมื่อเราอันบ็อกไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับไฟ Forza 300 เบื้องต้นไปแล้วคราวนี้มาถึงวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่มากับชุด Forza 300 ตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเอามาใส่กับโดม 90 เซนของ Nanlite นะครับแล้วก็ตัวแลนเทิร์นของ Nanlite ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการติดตั้งกันเลยครับก็อันดับแรกเลยคือขาตั้งไฟนะครับขาตั้งไฟที่ผมอยากให้เพื่อนๆใช้กันนะครับก็อยากให้มันใหญ่นิดนึงนะอย่าเอาขาเล็กมาใช้นะครับเพราะว่าผมเคยเอาไปติดตั้งกับขาเล็กแล้วครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยขามันงอนะครับขาไฟเล็กๆครับที่มันประมาณเนี้ยอันนี้ติดกับ Forza 60 อ่ะพอได้อยู่นะครับขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเป็น Forza 300 นะครับคือน้ำหนักมันเยอะขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยนะเพราะฉะนั้นขาที่เราจะใช้เนี่ยต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เห็นไหมขา2อันนี้คือคนละเรื่องกันเลยนะอันนี้ใส่ Forza 60 ได้แต่จะใส่ Forza 300 เนี่ยยากนิดหนึ่งขาที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็จะเป็น K260 นะครับอันดับแรกเราจะเอาตัวไฟ Forza 300 ของเราเนี่ยติดเข้าไปที่ขาตั้งไฟก่อนนะครับตัวนี้นะครับขาไฟตัว K260 ตัวเนี้ยมันจะเป็นขาแบบโชคลมด้วยนะครับสังเกตเวลาผมปล่อยเนี่ยมันจะไม่กระแทกนะปุ๊บเห็นไหมมันจะเด้งนะครับอันนี้คือข้อดีของขาไฟโชคลมนะเมื่อใส่ตัวไฟเข้าไปที่ขาตั้งไฟเสร็จสับเรียบร้อยนะครับให้เราเอาตัวนี้นะเอามาล็อกกับขาไฟนะครับไอการวิธีการล็อกเนี่ยตัวด้านหน้ามันจะมีลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราเอาลูกศรเนี่ยชี้ขึ้นไปข้างบนนะเพราะถ้าเกิดลูกศรลงข้างล่างเนี่ยมันจะเกี่ยวกับตัวกล่อง power box ไม่ได้อันนี้มันจะเกี่ยวกับ power box แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาลูกศรลงก็คือมันเกี่ยวไม่ได้มันต้องเกี่ยวที่ด้านหลังของ power box แบบนี้นะครับเวลาเราใส่ตัวนี้วิธีการเอาออกครับมันจะมีตัว Pin Lock อยู่เรากดนะครับพอกดปุ๊บมันจะกางออกแบบนี้ได้เลยแล้วก็เวลาบีบเราก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันสามารถที่จะปรับขนาดของตัวขาไฟได้ถ้าเกิดขาไฟเราเล็กนะครับมันจะมีช่องตรงกลางเอาไว้บีบขาไฟอีกทีหนึ่งนะต่อไปเรามาดูที่กล่อง power box นะครับตัวด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นว่ามันมี V-Mount นะครับ2 พอร์ตตรงนี้แล้วเราก็เอาตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟบ้านนะครับมันจะมี V-Mount อยู่ด้านหลังถ้าเกิดเราใส่ด้านบนนะครับตัวนี้จะไม่สามารถใส่ด้านบนได้นะ1คือติดสายไฟ2นะครับคือติดปลั๊กตัวปลั๊กเนี่ยเราจะเสียบไม่ได้มันติดคลีปตรงนี้นะครับให้เราใส่ไปที่พอร์ตด้านล่างแล้วถ้าเกิดเราจะเอาออกเนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวบีบเพื่อปลดล็อกอยู่นะครับตรงนี้เราใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็สายนะครับตรงนี้สายสั้นๆที่ตอนแรกผมบอกไปว่ามันสั้นไปไหมไม่สั้นไปนะคือเขาทำมาให้พอดีกับตัวที่เราเสียบพอร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้สายสั้นๆตรงนี้นะครับเราเสียบเข้าไปที่ DC IN เสียบเข้าไปเลยครับปุ๊บล็อกเรียบร้อยมันจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็เราเอาตัวนี้นะครับคล้องเข้าไปที่แหวนล็อกแบบนี้นะครับติดเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูที่สายไฟเส้นแรกสายไฟเส้นนี้จะเสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็เข้าตัวแปลงไฟนะที่ด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมี ตัวพอร์ตเอาไว้เสียบสายเส้นนี้อยู่นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็สายอีกฝั่งนึงเนี่ยเราไปเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับมาสายเส้นสุดท้ายสายที่เป็นหัวล็อกสีเงินอลูมิเนียมตรงนี้นะครับที่พอร์ตด้านข้างนะครับของ power box เนี่ยมันจะมีจุกยางปิดอยู่แบบนี้เวลาเราได้ออกมานะเราปลดจุกยางตรงนี้มันออกนะครับสังเกตดูดีนะครับสาย2หัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับอย่าเอาไปใส่ผิดด้านนะครับเดี๋ยวเข็มข้างในมันหักนะครับเอาตัวผู้นะครับใส่เข้าไปที่กล่อง power box ไอตัวPin Lockตรงนี้มันจะมีมาร์กด้วยนะมาร์กแดงๆตรงนี้ครับเราเอามาร์กแดงที่สายกับมาร์กแดงที่กล่อง power box เนี่ยให้มันตรงกันแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับเรียบร้อยแค่นี้เองตอนนี้ตัวกล่อง power box เนี่ยพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมีหูหิ้วให้ด้วยเวลาเราจะใช้งานนอกสถานที่นะปึ๊บล็อกเสร็จสับเรียบร้อยครับแล้วก็หัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นพอร์ตตัวเมียเนี่ยเราก็ไปเสียบเข้ากับตัวข้างหลังไฟ Forza 300ก็ดูปริ้นเหมือนเดิมครับปริ้นสีแดงกดเข้าไปแบบนี้เขาจะล็อกให้เองนะครับสายจะอยู่แบบนี้เลยแน่นมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเก็บสายแบบไหนเราก็จัดทรงเอานะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับไฟของเราก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานแล้วนะครับที่ด้านข้างนะครับของตัว power box เนี่ยจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ให้เราทำการเปิดได้เลยต่อไปเรามาดูเมนูต่างๆนะครับที่อยู่ในตัว power box นะครับกล่องควบคุมตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าจอมีปุ่มปรับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มปรับลดเปลี่ยนโหมดต่างๆพอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็จะเจอตัวเมนูตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะมีชื่อของตัว Forza 300 บอกอยู่แล้วต่อไปนะครับจะเป็น Channel เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน Channel ได้เพื่อปรับให้ตรงกับอุปกรณ์เชื่อมต่อของเราอย่างเช่นรีโมทนะครับส่วนตัวปลั๊กถ้าเกิดเราเสียบไฟบ้านนะครับมันจะขึ้นรูปปลั๊กแบบนี้มาแต่ถ้าเกิดเราต่อแบตเตอรี่ V-Mount นะครับตรงนี้จะโชว์ขึ้นเป็นรูปแบตเตอรี่ตรงนี้จะแสดงสถานะนะครับความสว่างของไฟเวลาเราปรับลดเพิ่มแสงไฟนะครับส่วนตัวตรงนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปิดเอฟเฟกต์นะครับเราก็มาดูที่ปุ่มคอนโทรลที่เป็นไฟสีขาว4ปุ่มตรงนี้นะครับเริ่มที่ปุ่มแรกเลยตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เมื่อเรากดไปนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้เขาจะมีชื่อของเอฟเฟกต์บอกนะครับว่าเราใช้เอฟเฟกต์ไหนแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้แบบนี้ครับเราก็หมุนไปได้เลยเห็นไหมแล้วก็ในตัวการทำเอฟเฟกต์อย่างเช่นแฟลช1แฟลช2พอมาถึงแฟลช3ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับความเร็วความช้าของเอฟเฟกต์ได้แบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราหมุนนะครับไปที่ Storm 1นะครับเอฟเฟกต์ต่อไปก็จะมี Storm 1 Storm 2แล้วก็ Storm 3นะครับก็เอฟเฟกต์ต่อไปก็จะเป็นทีวีเนี่ยเรากดคลิกไปทีนึงนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าแบบละเอียดได้อีกเหมือนเดิมหมุนไปอีกทีนึงเอฟเฟกต์แบทบ๊อบนะครับก็คือเหมือนกับเอฟเฟกต์ไฟเสียนะไฟมันจะรีกระพริบนะครับเหมือนกับไฟเสียแล้วก็ไอ้พวกตัวเอฟเฟกต์ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับลดเพิ่มความสว่างได้ของตัวเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็จะมีพวกเมนูการเซตติ้งค่าต่างๆเราสามารถเลือกได้เลยอย่างเช่นนะครับแฟนนะครับพัดลมเราสามารถที่จะเลือกปิดหรือว่าเปิดก็ได้ตัวนี้นะครับโหมดการเปิดปิดพัดลมเนี่ยก็ยังคงเหมือน Forza 60 อยู่ถ้าเกิดเราปิดพัดลมเห็นไหมว่าตัวแสงไฟเนี่ยจะดรอปลงในความสว่างเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดครับตัวไฟเนี่ยจะสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะก็คือเขาสามารถที่จะปล่อยพลังได้แบบเต็มที่ไม่ต้องกลัวเรื่องระบบภายในที่พังเพราะความร้อนนะครับเพราะว่าเขามีพัดลมช่วยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เขาเขียนว่าล็อกเนี่ยมันสามารถที่จะล็อกปุ่มพวกคอนโทรลต่างๆตรงนี้ได้เลยนะเราก็กดตัวปุ่มล็อกตรงนี้ค้างไว้จนตัวหนังสือมันขึ้นสีเหลืองนะครับแบบนี้มันขึ้นสีเหลืองแล้วก็ตรงนี้มีไฟขึ้นคือตอนนี้เราไม่สามารถไปทำอะไรบนหน้าจอได้ละการมือไปโดนหรือว่ากันใครไปเล่นนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเราจะต้องการปลดล็อกเราก็กดค้างไว้เลยครับแค่นี้เองอันนี้คือตัวคอนโทรลของเขานะครับมีให้เราเลือกเล่นอยู่แค่นี้เองนะครับตอนนี้คือแสงที่ได้จากตัวรีเฟลคเตอร์นะครับแสงก็จะบีบมาประมาณนี้อันนี้ความแรงอยู่ที่ 4% นะเดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่ 100% เต็มนะครับอันนี้คือความแรง 100% เต็มนะครับผ่านรีเฟลคเตอร์ถ้าเกิดไม่มีรีเฟลคเตอร์ครับนี่อันนี้คือไม่มีรีเฟลคเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเบาขึ้นเพดานให้ดูความแรงของเขาเนี่ยไอไฟฉากเมื่อกี้ที่ผมย้อมไว้เป็นสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยคือสีหายเกลี้ยงเลยนะครับโดนไฟของ Forza 300 เนี่ยกลืนไปหมดเลยสังเกตดูดีนะคือพัดลมเนี่ยตอนนี้ทำงานอยู่นะครับถึงมันจะดูตัวใหญ่ก็ตามนะครับแต่เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยผมต้องบอกว่าเท่ากับตัว Forza 60 เลยนะพัดลมตัว Forza 60 เนี่ยเล็กกว่า2 เท่าตัวเลยนะครับส่วนตัว Forza 300 เนี่ยพัดลมเขาใหญ่มากแต่เสียงเนี่ยเท่ากันเลยเดี๋ยวผมจะลองเอาตัว Forza 300เนี่ยใส่ตัวโดมทั้ง2ตัวนี้นะครับแต่ผมจัดแสงให้ดูแสงแรกก่อนนะครับแสงแรกจากตัว Forza 300นะครับเป็นแสงที่มาจากไฟตรงๆเลยนี่ครับเวลาผมรีวิวเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟหลักนะครับทั้ง2ดวงแบบนี้อันนี้คือผมปิดไฟเสร็จสับหมดเรียบร้อยแล้วนะไม่มีไฟอะไรแล้วนะครับแต่ผมจะเปิดตัว Forza 300 ตัวนี้นะครับแบบจัดแสงแบบปกติเลยอันนี้คือความแรงแค่ 3% นะเดี๋ยวลองไปสัก 5%อันนี้ 5% โดยไม่ผ่านซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าไม่ผ่านรีเฟลคเตอร์ใดๆเลยนะครับเป็นไฟ LED โดยตรงจากตัว Forza 300 เลยนะเดี๋ยวผมจะลองใส่รีเฟลคเตอร์ไปมันจะบีบแสงลำแสงมันจะเข้มขึ้นนะครับว่าความแรงไฟเท่าเดิมแต่แสงสว่างมันจะเพิ่มขึ้นเวลาเราใส่ตัวรีเฟลคเตอร์นะเดี๋ยวผมจะลดแสงลงมาเหลือสัก 2% แค่พออันนี้คือความแรงไฟ 2% โอ้โหไฟนี่มันแรงใช้ได้เลยนะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองใส่ตัวแลนเทิร์นนะครับแลนเทิร์นก็คือตัวไฟฟักทองดวงนี้ไฟฟักทองตรงนี้นะครับเวลาเพื่อนๆซื้อมามันจะเป็นเมาส์เล็กนะครับแต่ว่าในชุดเนี่ยมันจะแถมตัวแปลงเมาส์เป็นโบเวนเมาส์ตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวไฟฟักทองของเราไปนะครับอันนี้ความสว่างอยู่ที่ 2% ที่จริงตัวแลนเทิร์นเนี่ยเป็นซอฟต์บ็อกซ์ที่กินไฟเยอะที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสัก 5% อันนี้คือความสว่าง 5% นะครับสังเกตที่ผิวหน้านะเดี๋ยวผมจะครอปเข้าไปให้ดูนะครับอันนี้คือ 13% สว่างมากเลยนะ 13% นี่ก็สว่างใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ระยะห่างนะครับประมาณ4 เมตรได้ผมจะปรับลดความแรงไฟลงมาเหลือที่ 40% นะครับ 40% นี่ก็ค่อนข้างที่จะสว่างแล้วนะครับสำหรับแลนเทิร์นเดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวซอฟต์บ็อกซ์90 เซนดูนะครับโดม90 เซนอะไรพวกนี้ก็เป็นโดมที่เราใช้กันประจำอยู่แล้วนะแบบนี้ทะแยงลงมา45องศาอันนี้คือแสงผ่านตัวซอฟต์บ็อกซ์90 เซนโดยเปิดความแรงที่ 40% เองนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับลงมาสักไฟแค่ 20% นะปึ๊บผมจะลองเปิด 10% อันนี้คือแสงที่ได้นะครับ 10%ไม่เกิน 20% เนี่ยคือใช้ได้เลยอันนี้ไม่มีกริดถ้าเกิดใส่กริดช่องตารางเข้าไปเนี่ยก็อยู่ประมาณ 20% เนี่ยได้แน่นอนนะครับอันนี้คือความแรงไฟ 20% สว่างแล้วสว่างมากนะครับนี่แสงประมาณนี้ผมเปิดอยู่ที่ 5% จาก 100% เต็มนะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเขามีมาให้อยู่แล้วแบบนี้ก็จะมีพวกแฟลช 1 นะครับแล้วเราก็สามารถปรับไดอัลตรงนี้เปลี่ยนไปได้เป็นแฟลช 2ก็คือการทำความเร็วเอฟเฟกต์นะครับแฟลช 3แบบนี้อันนี้คือโหมดเอฟเฟกต์ของเขานะครับแล้วก็จะมี Storm 1 นะครับ 1 เนี่ยคือระดับที่ช้าสุดเลยนะ Storm 2 ครับแล้วก็ Storm 3 อันนี้คือ Storm 3แบบนี้แล้วก็จะมีพวกโหมดทีวีนะจำลองแสงของหน้าจอทีวีเวลาเราดูปิดไฟดูในบ้านมืดๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีการจำลองแสงของเอฟเฟกต์ทีวีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบตบอลหลอดไฟเสียแบบนี้ครับมันจะกระพริบเหมือนจุนเจียนที่ใกล้จะขาดใจเต็มที่นะอันนี้ทำรีวิวจริงจังคิดว่าจะทำไปยาวๆนะครับผมว่าซื้อ Forza 300 ตัวนี้ก็คุ้มนะครับซื้อ Forza 300 ตัวหนึ่งมาเป็นคีย์ไลท์แล้วก็ Forza 60 ตัวหนึ่งมาเป็นฟิลไลท์อะไรต่างๆแล้วก็ซื้อพวก Power Tube เนี่ยมาแต่งไฟฉากแบบนี้นะครับเนี่ยพวก Power Tube เนี่ยมันสามารถย้อมสีฉากแบบนี้ได้เลยพวก Power Tube เนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดแรงนะเปิดอยู่ที่ประมาณ 15% เองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวไฟ Nanlite Forza 300 ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไฟที่ใช้กับงานระดับกลางแล้วก็ระดับใหญ่เนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับตัว Nanlite Forza 300 ตัวนี้นะครับขายอยู่ที่ 32,900 บาทส่วนคลิปหน้าเนี่ยต้องรอชมนะครับว่า Nanlite Thailand by CoB เนี่ยเขาจะส่งอะไรมาให้ผมได้ลองเล่นแล้วก็รีวิวกันอีกนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนใครสนใจคลิปอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook Nanlite Thailand by CoB Media เพื่อรับชมคลิปอื่นๆนะครับจะมีพี่ๆหลายๆท่านเลยพี่ๆช่างภาพพี่ๆช่างวิดีโอนะครับมาทำคอนเทนต์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ศึกษากันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ